ช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นค่ะดิฉันยอยศพรอัคไกลศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของนโยบายกระทรวงพลังงานนโยบายจังหวัดตรังในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกับท่านหัวหน้าธนศักดิ์สะทองพลังงานจังหวัดตรังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยอยศพรสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับค่ะนะคะท่านคะต้องเริ่มจากนโยบายของกระทรวงพลังงานเลยพูดถึงกันมากมายกับนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนตอนนี้ในการขับเคลื่อนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเองหรือว่าในส่วนของจังหวัดตรังที่รับลูกเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างคะครับในส่วนนโยบายด้านพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนนะครับต้องย้อนไปว่ามันมาจากนโยบายของรัฐบาลด้วยนะที่เป็นนโยบายสูงขึ้นไปก็คือนโยบายของรัฐบาลนะครับมาจากแผนปฏิรูปประเทศนะครับมีเรื่องของการปฏิรูปด้านพลังงานต่างๆนะครับก็เลยออกมาเป็นนโยบายระดับกระทรวงนะครับมาสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดตรังของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกระจรศักดิ์เจริญโสภานะครับไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็น SDG นะครับการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วมาในด้านพลังงานก็คือในเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนนะครับจะไปตอบโจทย์นโยบายต่างๆนะครับในส่วนของจังหวัดเองในส่วนของสำนักงานพลังงานจังหวัดซึ่งเราเป็นหน่วยงานสังกัดภูมิภาคนะครับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยก็ถอดนโยบายของกระทรวงของสำนักงานปลัดนะครับมาผนวกกับบูรณาการกับนโยบายของจังหวัดนะครับก็จะมาขับเคลื่อนในด้านพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนนะครับซึ่งก็ในแต่ละนโยบายแต่ละระดับก็จะถอดออกมาเป็นแผนงานโครงการนะครับอย่างโครงการของกระทรวงพลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเองเนี่ยหลักๆที่มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดดำเนินการในพื้นที่นะครับก็จะมอบเป็นโครงการมานะครับอย่างเช่นนะครับโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนซึ่งอันนี้เดิมเรารู้จักกันในชื่อแผนพลังงานชุมชนนะครับซึ่งเป็นโครงการทำแผนพลังงานชุมชนที่ทำกันมา10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี2549-50เป็นต้นมาเนี่ยก็มีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับในแต่ละปีก็ขยายผลไปเรื่อยๆนะครับขยายพื้นที่อบต.ไปเรื่อยๆอย่าง2ที่3ที่4ที่แต่ละปีก็แล้วแต่นโยบายแล้วแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาครับณปัจจุบันเนี่ยจังหวัดตรังเรามีพื้นที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับประมาณ40กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วครับซึ่งจากทั้งหมดเกือบ 50% นะคะเกือบ 50% แล้วครับแต่เราทำมา10กว่าปีนะครับได้ยังไม่ถึง 50% แต่นโยบายปัจจุบันเนี่ยนะครับทางกระทรวงทางสำนักงานปลัดเนี่ยขยายพื้นที่ปีอย่างปี565ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่มมาเป็น13อปท.นะครับก็คาดว่าในไม่เกินปี6970เราน่าจะได้ครบทุกพื้นที่ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการเต็มตามเป้าหมายนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็มีการรับสมัครองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ให้สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับปี2566ก็มีหนังสือเวียนไปทางองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วครับว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ให้สมัครเข้ามานะครับปีนี้เราก็ได้โควต้ามาไม่น้อยกว่า12ครับก็แจ้งเวียนไปแล้วครับก็ฝากเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่นด้วยแล้วกันนะครับว่าการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะหรือแผนพลังงานชุมชนเนี่ยมันเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนปกติท่านก็ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้มีแผนพัฒนาด้านพลังงานบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของตำบลของท่านนะครับ
หลังจากมีแผนแล้วก็จะเกิดผลตามมาก็คือเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนโครงการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆนะครับที่มีแผนท้องถิ่นรองรับมันสามารถที่จะไปของบประมาณจากแหล่งต่างๆได้อีกนะครับในการขยายผลต่อยอดไปในปีต่อไปนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของแผนพลังงานชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกว่า40แห่งเนี่ยพอจะมีที่ไหนโดดเด่นที่จะยกเป็นกรณีตัวอย่างให้คุณผู้ฟังทางบ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ได้รับทราบบ้างไหมคะครับถ้านับโดดเด่นนับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราจะมีที่ขึ้นชื่อที่เด่นๆตั้งแต่ยุคแรกๆก็คือองค์การอบต.นาชุมเห็ดนะครับอันนี้มีรางวัลนะครับเป็นถ้วยพระราชทานเป็นสิ่งการันตีหรือยืนยันว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นทำแผนพลังงานที่ได้รับรางวัลซึ่งในยุคแรกๆมีการประกวดนะฮะก็เลยได้มีการชนะการประกวดแล้วได้รับถ้วยพระราชทานแต่ในช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่เป็นการประกวดแต่จะเห็นผลเด่นๆโดดเด่นก็คือการขับเคลื่อนจากคณะทำงานซึ่งในกระบวนการเนี่ยเราจะมีคณะทำงานที่เป็นภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็คือมีเป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชนหรืออสพน.มีนักสื่อสารพลังงานในยุคก่อนๆนะครับอย่างหลายสื่อหลายท่านก็ได้เข้าร่วมเป็นนักสื่อสารพลังงานนะครับอันนั้นคือกระบวนการในปีแรกๆก็เป็นการเผยแพร่แผนด้านพลังงานหรือการดำเนินการด้านพลังงานเพื่อขยายผลนะครับยกตัวอย่างได้อีกที่หนึ่งอย่างของตำบลน้ำผุดนะครับอันนี้อบต.น้ำผุดเองก็เป็นยุคกลางๆนะครับประมาณปี2550กว่าๆนะครับน้ำผุดก็มีจุดโดดเด่นมีศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานนะครับอีกหลายพื้นที่ฮะที่แต่ว่าเราแค่ยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก50กว่าแห่งที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเลยแล้วสนใจอาจจะไปศึกษาดูงานหรือว่าไปดูวิธีการทำงานของเขาแล้วก็อาจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันได้ทีนี้นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเห็นหัวหน้ามีโรงเรียนพลังงานชุมชนด้วยค่ะหัวหน้าเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้ในส่วนของโรงเรียนก็เป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งของโครงการเพิ่มสมรรถนะนะครับเพราะว่ากำหนดให้จัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนพร้อมด้วยขับเคลื่อนเข้าไปในโรงเรียนด้วยนะครับเพราะเล็งเห็นถึงการรณรงค์การสร้างความรู้ด้านพลังงานถ้าเราไปเริ่มกับเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดผลในระยะยาวได้ดีกว่านะครับเพราะเยาวชนได้เรียนรู้ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยเขายังมีเวลามีโอกาสที่จะไปขยายผลนะครับเรื่องแนวคิดด้านพลังงานเรื่องการอนุรักษ์เรื่องการบริหารจัดการพลังงานเนี่ยนะครับนอกจากทำในโรงเรียนสามารถไปขยายผลไปถึงที่บ้านได้ด้วยแล้วมีโอกาสที่ในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาก็ยังมีเวลามีโอกาสที่จะนำมาใช้ประโยชน์หรือมาช่วยในด้านจัดการด้านพลังงานได้มีโอกาสได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือแนวคิดก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมในพื้นที่ที่ทำแผนพลังงานชุมชนนะครับในอบต.11เนี่ยเราจะไปขับเคลื่อนกับโรงเรียนด้วยเป็นกิจกรรมเหมือนอย่างถ้าเราไปทำที่นาชุมเห็ดเราก็จะมีโรงเรียนแถวนั้นเข้าร่วมโรงเรียนบ้านไทรทองนะครับอย่างเนี้ยว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างที่รัศดาก็เป็นโรงเรียนรัศดานะครับของอำเภอเมืองที่เคยเข้าร่วมอย่างโรงเรียนวิเชียรมาตุก็ได้เข้าร่วมมาปีที่ผ่านมานะครับค่ะโรงเรียนสามัคคีศึกษาอันนี้พอจะนำมายกตัวอย่างนะครับค่ะนะคะนั่นก็เป็นโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลแล้วก็เครือข่ายพลังงานชุมชนนะคะหรือว่าแผนพลังงานชุมชนนั่นเองทีนี้มันมีเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังของเราเข้ามาด้วยเรื่องการใช้พลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานตรงนี้เป็นยังไงคะหัวหน้าครับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับในลักษณะโครงการนี้ก็คือเป็นการบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนะครับพูด
ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นโครงการที่เป็นแนวนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่มาสอดคล้องกับนโยบายของด้านพลังงานก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ทางงบพัฒนาจังหวัดนะครับให้งบประมาณมาเนี่ยก็ผ่านสำนักงานพลังงานจังหวัดเราก็ดำเนินการนะครับอย่างเช่นนะครับพอจะยกตัวอย่างได้ตามงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีหรืองบพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1,000 วัตต์ในกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธนาคารปูนะครับที่ผ่านมาธนาคารปูม้าครับเราก็ส่งเสริมลงไป5กลุ่มนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของปี64นะครับอันนี้ที่ได้รับงบจังหวัดปี64มาหรืออีกกิจกรรมนึงเช่นการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตู้ขนาด 2x2 เมตรในกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับจำนวน10กลุ่มนะครับอันนี้เป็นงบจากไหนคะงบจังหวัดฮะงบพัฒนาจังหวัดเลยนะครับโดยนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยนะครับและยังมีงบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากปี2564นะครับอันนี้เราก็ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ขนาดกำลังผลิต 3,000 วัตต์ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลของจังหวัดตากนะครับอันนี้จำนวน10กลุ่มก็คือระบบสูบน้ำ10ชุดนะครับก็งานเนี้ยเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อสักประมาณ1เดือนกว่าที่แล้วเองนะครับค่ะอันนี้เป็นงบกลางของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ทำโครงการเข้าไปเราก็ได้ในส่วนของสำนักงานพลังงานจังหวัดตรังก็ได้มาดำเนินการใน10กลุ่มนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ๋อค่ะดำเนินการร่วมกันนะครับโครงการนี้ครับค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นหน่วยเสริมนะครับเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำโครงการนะครับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยขอรับงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการรับพลังงานโดยในอยู่ในสำนักงานพลังงานจังหวัดได้รับมอบหมายในฐานะแอดมินหรือเป็นผู้ดูแลระบบของจังหวัดตรังนะครับในนามหน่วยงานจังหวัดที่จะขอรับงบประมาณหรือยื่นข้อเสนอโครงการหรือสร้างบัญชีโครงการในระบบนะครับกรณีที่เป็นหน่วยงานจังหวัดนะครับนอกจากนี้ในงบประมาณกองทุนเนี่ยก็ยังเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะยื่นขอแอดมินของตัวเองได้เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบกองทุนอนุรักษ์พลังงานได้นะครับแต่ในประกาศของกองทุนเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มของงบประมาณออกเป็นลักษณะของกลุ่มภารกิจงานว่ากลุ่มนี้ได้รับจัดสรรมาวงเงินเท่าไหร่กลุ่มนี้เท่าไหร่นะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดก็คือในกลุ่มของกลุ่มงานส่งเสริมการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากโอ้ค่ะอันนี้กลุ่มที่7จัดสรรให้จังหวัดในโควต้านะครับอย่างปี6กองทุน65เนี่ยได้รับจัดสรรมาจังหวัดละ25ล้านบาทโอ้65 25ล้านบาทครับทีนี้ในฐานะที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับเป็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กันกรองโครงการค่ะก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับแอดมินจะเสนอโครงการเข้าไปในระบบของสำนักงานบริหารกองทุนค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทนึงของสำนักงานพลังงานจังหวัดค่ะนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงกองทุนปี65ที่ผ่านมาะนะครับทีนี้มันก็จะเป็นอยู่ในประเด็นที่3ของการประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาสู่การประชาสัมพันธ์เลยนะฮะเผื่อว่าเวลาได้ค่ะคุณ
ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะก็คือมันมีการเปิดรับข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี2566เพราะฉะนั้นตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพราะว่าท่านหัวหน้านะคะท่านพลังงานจังหวัดตรังท่านหัวหน้าธนศักดิ์สะทองท่านจะมาแจ้งรายละเอียดนะคะว่าท่านจะสามารถเข้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตรงนี้ได้อย่างไรเชิญเลยค่ะหัวหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะเนื่องจากปี2565ที่ผมนำเรียนว่าเขาให้จัดสรรในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะครับจังหวัดละ25ล้านบาทเป็นโควต้าโดยเปิดให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะจัดทำข้อเสนอโครงการได้ผ่านแอดมินหรือผู้ดูแลระบบในนามจังหวัดค่ะอันนี้คือแอดมินจังหวัดนั่นก็คือสำนักงานพลังงานนั่นเองเป็นผู้กันกรองเป็นพี่เลี้ยงในการทำโครงการกับหน่วยงานราชการค่ะอย่างที่ผ่านมาเคยมีหน่วยงานยื่นโครงการลักษณะนี้ก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะนะครับอันนี้ที่ใช้แอดมินจังหวัดนอกเหนือจากนั้นแอดมินโดยตรงที่ผมแจ้งว่าเป็นอปท.คือองค์กรปกครองท้องถิ่นท่านก็ยื่นขอแอดมินของท่านเองมีสิทธิ์ที่จะเสนอโครงการในนามอปท.เองแต่ข้อเสนอโครงการของท่านที่อยู่ในกลุ่ม7นะครับกลุ่มภารกิจที่7เนี่ยข้อเสนอชื่อโครงการบัญชีโครงการท่านต้องส่งมาให้จังหวัดกันกรองก่อนกันกรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพราะรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วมีต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนก็คืออยู่ในกลุ่ม7นี้ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดก็จะเป็นผู้ช่วยกันกรองให้ท่านด้วยท่านอาจจะมีชื่อเสนอแอดมินเป็นแอดมินของตัวเองแต่ว่ายังไงก็ต้องให้เราช่วยกันกรองก่อนกันกรองลักษณะโครงการผู้เข้าร่วมต้องมีหลักเกณฑ์1 2 3นะครับอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ท่านจะยื่นเนี่ยก็ต้องอยู่ในบัญชีเทคโนโลยีที่เขากำหนดไว้แล้วด้วยว่าท่านจะขอเทคโนโลยี1 2 3 4 5ในแต่ละเทคโนโลยีก็มีเงื่อนไขปลีกย่อยลงไปอีกเช่นต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มอาชีพที่มีหน่วยงานรับรองนะครับหมายความว่าจะต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มใช่ครับกลุ่มที่ถูกต้องด้วยใช่ครับค่ะอ๋อค่ะแล้วหัวหน้าเข้าวันก่อนเห็นหัวหน้าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือว่ากบจนี้อันนี้ก็คือเป็นคณะกรรมการคณะทำงานในชุดนี้ด้วยไหมคะที่จะกันกรองโครงการกบจในเงื่อนไขในเงื่อนไขของกองทุนนะครับเขาพูดไว้ว่าโครงการที่ยื่นในกลุ่มภารกิจที่7เนี่ยต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการก็คือสุดท้ายหลังจากกันกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับสำนักงานพลังงานจังหวัดจะนำโครงการของท่านเนี่ยเสนอเข้าไปที่ประชุมกบจ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบและจัดลำดับความสำคัญเรียงลำดับกรณีที่โควต้ามันเกินนะครับทีนี้ผมนำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับท่านที่สนใจเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยสำนักงานบริหารกองทุนได้ออกประกาศออกมาณตอนนี้3ฉบับนะครับฉบับแรกคือประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการรับพลังงานฉบับลงวันที่31พฤษภาคม2565เนี่ยครับเรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ2566นะครับกำหนดเปิดรับแอดมินแล้วตอนนี้ในระหว่างวันที่8มิถุนายนเนี่ยมีผลมาตั้งแต่วันที่8นะครับจนถึงวันที่10กรกฎาคม2565นะครับซึ่งของจังหวัดตรังเองเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้แอดมินไว้แล้วจำนวน43ค่ะอปท. โอ้ค่ะ
ค่ะเรามีอยู่100อปทเพราะฉะนั้นที่ยังไม่ได้ยื่นก็คือเหลือ57อปทค่ะนะครับที่ประชาสัมพันธ์ว่าการเปิดรับจนถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับค่ะที่มีความประสงค์จะยื่นของงบประมาณกองทุนสามารถยื่นขอแอดมินก่อนในเบื้องต้นนะครับลงทะเบียนพูดเป็นผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบค่ะเพื่อที่จะได้ username passwordเขาจะส่งกลับมาทางอีเมลที่เราสมัครไปครับเพื่อใช้ในการเข้าไปยื่นระบบยื่นโครงการในระบบเพราะเขาใช้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยครับดังนั้นเราต้องมี username password สำหรับที่จะเข้าไปในช่องที่จะยื่นค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่8มิถุนายนที่ผ่านมาและก็เรื่อยไปจนถึง10กรกฎาคม2565ท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก57แห่งต้องไปยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบเป็นแอดมินก่อนได้ username password มาก่อนใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนการกรอกเอกสารเสนอโครงการล่ะคะมีระยะเวลาเงื่อนไขอะไรยังไงก็จะมีประกาศตามออกมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมขอชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นของการยื่นแอดมินนิดนึงว่าจริงๆบัญชีรายชื่อแอดมินที่ได้ไว้แล้วของจังหวัดตรังเราเนี่ยถ้าผมมาพูดตรงนี้คงใช้เวลามากว่าที่ไหนบ้างได้ไม่ได้นะครับใครจะติดตามข้อมูลประเด็นนี้นะครับผมได้ลงไว้ใน Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังนะครับลองเข้าไปติดตามว่าได้ไปแปะไว้แล้วว่าบัญชีโครงการนะครับไม่ใช่บัญชีโครงการฮะบัญชีหน่วยงานที่ได้แอดมินแล้วได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนทั้งหมด46แต่มันรวมจังหวัดตรังนับเป็น1ด้วยจังหวัดตรังเป็น1ค่ะครับแล้วก็โรงเรียนมีอยู่1ที่ด้วยนะครับที่เคยได้แอดมินไว้ตั้งแต่ปี2563ก็คือมีประกาศหน้าเพจของสำนักงานพลังงานจังหวัดตรังเป็น Facebook สำนักงานฮะ Facebook สำนักงานสนง.แล้วก็พลังงานจังหวัดตรังนะครับนะคะไปแปะไว้แล้วนะฮะเป็นบัญชีทีนี้ในอีก57อปท.ที่ยังไม่มีชื่อที่ได้ยื่นได้สิทธิ์ไว้ก็ให้สมัครตามประกาศที่ว่านะครับเข้าไปสมัครในระบบซึ่งตอนนี้ก็มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้แล้วไหมคะทุกที่ทำหนังสือเวียนให้หมดแล้วกำลังเสนอ ทางจังหวัดนะฮะแต่ว่าจะนำเรียนผ่านท่านนายอำเภอเพื่อให้ทางอำเภอได้เวลามีประชุมแจ้งเวียนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทีนึงนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงครับท่านคุณยอยศพรครับประเด็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้แอดมินไว้แล้วนะครับแต่บางแห่งบางที่เนี่ยอาจจะขอไว้ตั้งแต่ปี63 64ค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากรณีที่จะเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เพราะว่ามันมีกรณีของอปท.ที่ขอแอดมินไว้โดยเขาให้สื่อสารผ่านอีเมลนะครับตอนที่สมัครเนี่ยเราแจ้งอีเมลไว้ปรากฏว่าอีเมลที่ให้ไว้ในขณะนั้นเป็นอีเมลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะโยกย้ายอะไรไปแล้วหรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็สามารถยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยกำหนดว่าหน่วยงานหน่วยมันมีอยู่ข้อนึงก่อนก็คือหน่วยงานที่มีรายชื่อในระบบอยู่แล้วสามารถใช้ username password ของผู้ดูแลระบบของแอดมินหน่วยงานเนี่ยเข้าไปสร้างบัญชีโครงการให้กับผู้จัดการโครงการเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของปี66ได้นะครับหมายถึงที่ท่านเคยขอไว้แล้วก็คือสามารถใช้ได้ที่มียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วแต่อีกข้อหนึ่งก็คือหน่วยงานที่มีรายชื่อในระบบอยู่แล้วหากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆนะครับอาทิข้อมูลของหัวหน้าหน่วยงานข้อมูลของผู้จัดการหน่วยงานเป็นต้นนะครับให้ทำหนังสือขอยกเลิกผู้ดูแลระบบแล้วก็มาสมัครใหม่แล้วยื่นใหม่นะครับยื่นเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอันนี้ภายในวันที่8กรกฎาคมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยไปสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังได้เลยครับหรือท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนได้เลยนะครับเว็บไซต์ enconfund.go.th นะครับ www.enconfund e
nconfund.go.th นะครับรายละเอียดจะมีในเว็บไซต์หมดเลยนะครับนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะตระหนกตกใจกับราคาน้ำมันในปัจจุบันนะคะซึ่งเรื่องนี้หลายคนนะคะก็รอว่าเอ๊ะเราสัมภาษณ์ท่านพลังงานจังหวัดตรังแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะโครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วทำไมน้ำมันมันถึงได้แพงแนวทางที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างท่านหัวหน้าพอจะมีคำตอบเรื่องนี้ไหมคะขออนุญาตย้อนไปเรื่องกองทุนอีกนิดเดียวอีกประเด็นเดียวฮะก่อนที่จะไปราคาตอนนี้เวลาพอจะมีนะครับในเรื่องพอได้เอดมินแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีประกาศรับข้อเสนอโครงการที่บอกว่าเป็นโควต้ากลุ่มจังหวัดโควต้ากลุ่มภารกิจงานที่7นะครับเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเขาจะเปิดรับในระบบวันที่1ถึง30กันยายน2566นะครับแต่หน่วยงานที่จะยื่นในกลุ่มที่7เนี่ยจะต้องยื่นผ่านในโควต้าจังหวัดหมายถึงว่าต้องผ่านกบจ.เพราะฉะนั้นจังหวัดจะประกาศรับข้อเสนอโครงการของจังหวัดก่อนเพื่อที่จะนำเสนอผ่านที่ประชุมกบจ.แล้วเมื่อผ่านมติกบจ.แล้วจะแจ้งกลับไปให้หน่วยงานท่านยื่นในระบบซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอประกาศของจังหวัดฮะว่าจังหวัดจะประกาศรับข้อเสนอโครงการของแอดมินต่างๆเนี่ยในระหว่างวันไหนนะครับผมคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหานะครับอันนี้กำลังจะนำเรียนท่านผู้บริหารจังหวัดเพื่อพิจารณานะครับส่วนในกรอบวงเงินเนี่ยภารกิจกลุ่มที่7ณปี66เนี่ยนะครับได้รับเงินจัดสรรมาทั้งหมด760ล้านบาทเฉลี่ยหารเหลือจังหวัดละ10ล้านนะครับในปีนี้รอขอให้ท่านรอประกาศของจังหวัดอีกครั้งแล้วจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับครับทีนี้มาประเด็นฮอตเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ถามมาเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเห็นแล้วณปัจจุบันทุกวันเนี้ยนะครับทุกคนตื่นเช้ามาก็เป็นสิ่งที่กังวลว่าเอ๊ะวันนี้ราคาน้ำมันจะไปถึงไหนว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะขึ้นอีกหรือเปล่าจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเรื่องของราคาน้ำมันเราน่าจะทุกคนเข้าใจสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้มันเกิดมาจากเรื่องของภาวะวิกฤตและไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะทวีปเอเชียกลุ่มทวีปเอเชียอาเซียนอะไรไม่ใช่ฮะมันทั่วโลกมันเกิดมาจากภาวะสงครามอันนี้ก็เป็นที่ทุกคนเป็นที่ทราบกันภาวะสงครามแล้วกลุ่มที่เกิดสงครามเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของด้านพลังงานด้านน้ำมันนะครับก็มันก็ส่งผลกระทบนะครับทีนี้มาลงพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเราควบคุมไม่ได้ราคามันเขาทะเลาะกันเขาไปสงครามกันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเราบางคนอาจจะมีแนวคิดแบบอย่างนั้นนะครับทีนี้ลองมาดูว่าไอ้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันกำหนดไว้ใครเป็นผู้กำหนดแล้วทำไมต้องมีหลายอย่างนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างของราคาน้ำมันเนี่ยของประเทศไทยนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่ 6-7 องค์ประกอบนะครับอันแรกเลยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยตัวหลักๆเลยนะครับก็คือราคาหน้าโรงกลั่น คือราคาน้ำมันดิบนะครับหรือราคาเนื้อน้ำมันนะครับเป็นราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้รวมภาษีนะครับเรื่องของกองทุนเรื่องของค่าการตลาดนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือราคาต้นทุนน้ำมันดิบกับราคาค่าการกลั่นเป็นราคาณโรงกลั่นนะครับตัวนี้ฮะที่เป็นตัวกำหนดราคาขึ้นลงของราคาขายปลีกคือถ้าเกิดว่าราคาต้นทุนตรงนี้มันสูงราคาขายปลีกก็จะสูงตามก็ต้องสูงตามถ้ามันลดราคาขายปลีกก็จะลดลงจะลดตามนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในสัดส่วนประมาณ 50-60% ของราคาน้ำมันทั้งหมดเลยในทั้งหมดเลยะนะครับเป็นราคาน้ำมันดิบกับค่าการกลั่นนะครับนี่คือโครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยอันดับแรกคือราคาหน้าโรงกลั่นกับราคาเนื้อหรือว่าราคาเนื้อน้ำมันครับข้อ2ราคา2คือภาษีครับภาษีตัวแรกเลยนะครับสรรพสามิตสรรพสามิตครับคำว่าตัวแรกแสดงว่ามีหลายตัวมันแสดงว่ามีหลายตัวใช่อันนี้อันดับแรกเลยภาษีสรรพสามิตสรรพสามิตดิฉันนึกออกครับคือมันเป็นภาษีที่จัดเก็บสินค้าที่มีผลกระทบต่อสังคมค่ะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
จำกัดการใช้ของสินค้าเหล่านั้นถ้าไม่จำกัดก็ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีจำกัดนะครับอย่าว่าแต่น้ำมันเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทุกอย่างนะฮะจะบวกภาษีสรรพสามิตรเลยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อจำกัดการใช้นะครับเป็นการจัดหารายได้ให้แก่ภาครัฐด้วยนะครับซึ่งเงินส่วนหนึ่งก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สังคมค่ะนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งนี่คือองค์ประกอบที่สองครับภาษีหลังจากสรรพสามิตรล่ะคะหัวหน้าเขาใช้คำว่าภาษีมหาไทยภาษีมหาไทยคือภาษีที่เก็บให้ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเก็บใช่ครับค่ะภาษีสรรพสามิตรที่จัดเก็บเพิ่มเติมตามมาตรา4ของพรบจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตร2527ค่ะและส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือจะลงไปที่สู่ท้องถิ่นค่ะก็ประมาณตัดตาร้อยละ10ของภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 10% ของภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทด้วยนี่คือภาษีตัวที่2นอกจากสรรพสามิตแล้วก็ยังมีภาษีมหาดไทยหรือว่าภาษีท้องถิ่นทีนี้นอกเหนือจากนี้องค์ประกอบอื่นล่ะคะส่วนที่4นะครับเป็นเงินที่เรียกเก็บเข้ากองทุนหรือเป็นเงินอุดหนุนนะครับจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดเก็บจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกนะครับเรื่องการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับค่ะก็เป็นเงินที่เรียกเก็บอันนี้ทุกคนได้ยินเลยเพราะว่าบางทีรัฐบาลก็ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเอามาอุดหนุนใช่ครับราคาน้ำมันด้วยส่วนนี้ไม่ใช่เก็บอย่างเดียวในบางโอกาสก็อุดหนุนด้วยก็คือเป็นค่าติดลบก็คือเป็นลักษณะการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันใช่ครับใช่นะคะนอกจากนี้นอกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีอีกกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่หัวหน้าพูดถึงที่พูดถึงให้หน่วยงานขอนี่แหละครับค่ะค่ะท่านถ้าท่านอยากได้เงินส่วนค่าน้ำมันกลับมาท่านก็ต้องมาทำโครงการขอเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานค่ะเพราะว่าโครงสร้างราคาน้ำมันส่วนหนึ่งเก็บเงินค่าน้ำมันเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตัวนี้นะครับก็องค์ประกอบต่อไปเลยค่ะหัวหน้าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่งแวด 7% 7% นะครับโอเคแล้วจากนั้นเป็นเรื่องของอะไรอีกคะค่าการตลาดครับค่าการตลาดคือค่าการตลาดเป็นผลตอบแทนสำหรับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือผู้ค้ารายใหญ่นะครับได้รับการที่ได้รับจากการทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบนะครับรวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนการก่อสร้างคลังน้ำมันนะครับระบบขนส่งสถานีบริการน้ำมันค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจในการดำเนินธุรกิจการส่งเสริมการขายค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทุกอย่างโอ้เป็นค่าการตลาดรวมถึงค่าบุคลากรค่าจ้างอะไรพวกนี้ค่าจ้างค่าการตลาดจึงไม่ใช่กำไรของผู้ประกอบการอย่างเดียวครับใช่เป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจนะครับค่ะคือคนมองว่าเป็นกำไรของผู้ประกอบการอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มันรวมต้นทุนเขาทั้งหมดด้วยรวมถึงการจ้างงานในพื้นที่ในสถานีบริการนะครับก็ส่งผลกลับมาถึงชุมชนถึงผู้พี่น้องประชาชนอีกเหมือนกันองค์ประกอบสุดท้ายก็เป็นภาษีอีกเหมือนกันครับภาษีแวดของค่าการตลาดค่ะค่าการตลาดเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังมีมันมีแวด 7% ของการตลาดแต่นี่ 7% จากค่าการตลาดที่เราพูดถึงเมื่อครู่เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันแต่ละประเภทแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันมีปัจจัยจากอะไรบ้างคะหัวหน้าแต่ละประเภทใช่ไหมครับแต่ละประเทศบางทีเขาบอกเอ๊ะทำไมน้ำมันมาเลยถูกกว่าบ้านเราอ๋อใช่ใช่อันนี้ราคาการบริหารแต่ละประเทศนะครับมีความแตกต่างหนึ่งมาตรการทางภาษีไม่เหมือนกันนะครับระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือเงินอุดหนุนนะครับบางประเทศอาจจะไม่มีนะครับต้นทุนน้ำมันเนี่ยโอเคแหละมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศก็มีการอุดหนุนแต่บางประเทศก็ไม่มีอย่างของประเทศไทยก็เรามีการอุดหนุนราคานะครับปัจจุบันราคาถ้าไม่เอาเงินมาอุดหนุนนะราคาน้ำมันไม่ได้อยู่ณจุดนี้นะต้องสูงกว่านี้แน่นอนนะครับ อีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่เป็นสาเหตุของค่าน้ำมันที่เราคิดว่าแพงขึ้นมาปัจจุบันเนี่ย เรื่องของค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทอ่อนลงอ่อนลงมาก
อย่าลืมว่าเวลาเราไปซื้อเราซื้อเป็นดอลลาร์น้ำมันดิบเป็นดอลลาร์พอค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อน้ำมันดิบจำนวนเท่าเดิมค่ะถูกไหมฮะเลิกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคามันสูงขึ้นปัจจุบันค่ะเหลือ1นาทีสุดท้ายหัวหน้าดิฉันขอทิ้งท้ายไว้กับคำถามนี้เลยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าประเทศไทยเราจะมีภาวะการขาดแคลนน้ำมันเหมือนกับลาวหรือว่าศรีลังกาถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้านะครับถ้าพี่น้องประชาชนเราไม่ตระหนักหรือไม่ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรานำมาเป็นโอกาสในเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการประหยัดประหยัดพลังงานฮะทำให้เห็นว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหมดนะครับพลังงานฟอสซิลมีโอกาสที่จะหมดเน้นกลับมาใช้พลังงานทดแทนนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะมารณรงค์นะครับแล้วอย่าลืมว่าอย่ามองแค่ว่าประเทศไทยราคาน้ำมันแพงและมีเพื่อนบ้านถูกกว่าถูกกว่าเราแค่ 2-3 ประเทศเองครับในทวีปอาเซียนเนี่ยในกลุ่มอาเซียนเนี่ยภูมิภาคอาเซียนเนี่ยภูมิภาคอาเซียนเนี่ยฮะถูกกว่าเราแค่ 2-3 ประเทศเองฮะที่เหลือนี่แพงกว่าเราหมดเลยค่ะฉะนั้นมันอยู่ที่ความแตกต่างของการของโครงสร้างด้วยการบริหารด้วยการโครงสร้างมาตรการด้านภาษีอะไรต่อมีอะไรที่หัวหน้าบอกมาทั้งหมดเลยใช่ครับค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าธนาศักดิ์สะทองพลังงานจังหวัดตรังที่ให้เกียรติกับทางสวทตรังของเราและขอบพระคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟัง